ก็วันนี้คิดว่าเป็นการระดมความคิดจากทุกตำแหน่งนะครับว่าใครมีความคิดที่จะมาเปลี่ยนพรรคในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนั้นอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มแต่ละหน้าที่นะครับซึ่งเรามั่นใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพรรคประชาธิปัตย์ในเร็ววันอย่างแน่นอนตรงนี้เรามีกรอบเวลาไหมเพราะตอนนี้เหมือนว่ากระแสสังคมภายนอกนับตั้งแต่วันที่9ที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็มีการโจมตีพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เราจะพิสูจน์ตัวเองยังไงมีกําหนดวันว่ากี่วันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน1 2 3อะไรยังไงบ้างก็คาดว่า3เดือนนะครับคงต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่360องศาแต่อย่างน้อยสัก90องศาน่าจะเริ่มมองเห็นนะครับเช่น1 2 3อะไรเช่นผมเชื่อว่าสมาชิกพรรคนะครับต้องเข้ามาอาจจะเป็น10,000 20,000ภายในเวลา3เดือนนะครับเอาแบบตลอดชีพคาดว่านะครับคาดว่าตอนนี้เรามีการตรวจสอบมั้ยครับว่าสมาชิกพรรคที่ลาออกมีจำนวนเท่าไหร่คือถ้าหลังจากเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยผมว่าเราออกไปน้อยมากครับถึงหลักร้อยเฉพาะคนที่ดังๆเนี่ยครับที่ออกมาในข่าวคนดังครับว่าถ้าจำนวนนี้ถึงร้อยไหมคะไม่ถึงครับไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าจะเข้ามาภายใน3เดือนผมเข้าใจว่าน่าจะเกิน20,000นะครับตรงนี้ก็คือหลายฝ่ายก็จับตาบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลอย่างเมื่อวานนี้มีการมีพิธีโปรดเกล้าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแล้วพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปเข้าร่วมแสดงยินดีในฐานะที่เป็นณปัจจุบันพรรคฝ่ายค้านตรงนี้จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เราจะยังไงนะการทำงานเนี่ยเอาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้นี่ฝ่ายค้านแน่นอน 100% ส่วนอนาคตเนี่ยผมไปพูดแทนส.ส.และกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เพราะว่าจะเห็นได้ว่าปี62ใช่ไหมครับท่านอภิสิทธิ์ก็ไปพูดแทนทั้งสสทั้งกรรมการบริหารพรรคสุดท้ายพอประชุมกรรมการบริหารพรรคและสสกลายเป็นว่ามีมติว่าร่วมรัฐบาลเพราะวันนี้มันจะเร็วเกินไปถ้าผมจะพูดว่าค้านหรือเข้าร่วมนะครับเพราะต้องคำนึงถึง2ส่วนนี้ครับแล้วการทำงานกับณปัจจุบันที่เป็นฝ่ายค้านการทำงานกับพรรคก้าวไกลเนี่ยเราจะบทบาทอะไรยังไงเรื่องการอภิปรายให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็ต้องคุยกันครับเพราะว่าเราเพิ่งได้หัวหน้าพรรคนะครับก่อนหน้านี้เราไม่รู้จะส่งใครไปคุยแต่วันนี้เราคุยได้เพราะว่าวันนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้ยกหูมาคุยกับผมแล้วนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดคุยกันนะครับในบทบาทหลังปีใหม่หลังปีใหม่ครับทุกบทบาทนะครับทั้งฝ่ายค้านทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออะไรก็ตามมันต้องคุยกันในฐานะฝ่ายค้านทั้งสองพรรคแสดงว่าในการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีบทบาทในการที่จะเข้าร่วมอภิปรายไว้วางใจมีแน่นอนครับเรามีตัวเด่นๆหรือว่าเราสนใจเรื่องไหนพิเศษไหมครับก็ต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าพิจารณาบ้านพวกสสไปแล้วว่าใครถนัดเรื่องอะไรแล้วก็มานั่งแบ่งเป็นกรุ๊ปๆกัน